คำหนุนใจประจำวันจากพระวจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตคอลัมน์ที่96ตอนคุณภาพชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับคุณภาพความคิดของคุณในน้ำคนเห็นหน้าคนฉันใดความคิดของคนก็ส่อคนฉันนั้นจากพระธรรมสุภาษิตบทที่27ข้อ19สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อครับว่าความคิดของคุณนอกจะเป็นต้นตอของความสุขความทุกข์ของตัวคุณเองแล้วความคิดของคุณจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนอื่นรอบตัวมีความทุกข์หรือความสุขตามคุณไปด้วยเช่นกันครับความคิดเป็นดุจต้นน้ำของสิ่งต่างๆที่ไหลออกมาไปสู่ที่อื่นๆหากความคิดของเราเป็นพิษมันจะสร้างมลพิษแก่สภาพแวดล้อมและคนอื่นๆจากสิ่งที่ไหลออกมาเช่นคำที่พูดถ้อยคำที่เขียนหรือโพสต์ออกมาทั้งสื่อต่างๆเช่นสื่อออนไลน์ต่างๆหรือสิ่งที่แสดงออกมาเช่นกิริยามารยาทหรือการกระทำต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมที่เป็นนิสัยแย่ๆครับความคิดของเราจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเราออกมาไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามดังนั้นเวลามีใครมาเตือนก็จงรับฟังดังสุภาษิตที่ว่าในน้ำคนเห็นหน้าคนฉันใดความคิดของคนก็ส่อคนฉันนั้นจากพระธรรมสุภาษิตบทที่27ข้อ19ฉบับปี2011และฉบับปี1971ซึ่งบางฉบับใช้คำว่าใจแทนความคิดเมื่อมองดูในน้ำก็เห็นภาพของหน้าตนฉันใดเมื่อมองดูใจคนก็เห็นภาพแห่งใจคนฉันนั้นจากพระธรรมสุภาษิตบทที่27ข้อ19ในฉบับ1940ครับและในบางฉบับใช้คำว่าจิตใจแทนความคิดน้ำสะท้อนให้เห็นใบหน้าฉันใดพฤติกรรมก็สะท้อนให้เห็นจิตใจของคนฉันนั้นจากพระธรรมฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยเพื่อต้องการสื่อสารว่าพฤติกรรมภายนอกของคนที่เรามองเห็นนั้นล้วนมาจากความคิดหรือจิตใจภายในที่เรามองไม่เห็นบางครั้งเราจึงตัดสินใจในทันทีไม่ได้ว่าใครคือคนดีที่แท้จริงเพราะว่าเราไม่รู้ถึงความคิดหรือจิตใจที่แท้จริงของเขานอกจากรอดูจนถึงที่สุดเมื่อความจริงทั้งหมดเปิดเผยออกมาบางคนคิดชั่วก็พูดหรือแสดงออกมาเลยพวกนี้ไม่น่ากลัวครับแต่เราจะรับมือได้ง่ายเพราะมีสัญญาณเตือนภัยทำให้เราตื่นตัวและระวังตัวบางคนคิดชั่วคิดดีผสมปนเปทำให้เราปั่นป่วนเพราะเราไม่รู้ว่ายามใดจะมาดีและยามใดจะมาร้ายเราจึงเครียดเพราะยากในการระวังและในการรับมือแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือบางคนคิดชั่วมาตั้งแต่ต้นแต่หลอกลวงโดยวางแผนทำตัวเป็นคนดีติดสนิทจนเราเชื่อใจวางใจไม่ได้ตั้งการ์ดไม่ได้ระวังตัวใดๆสุดท้ายเราอาจเจ็บปวดเสียทั้งตัวเสียเงินทองเสียความรู้สึกเสียชื่อเสียงเสียอนาคตและเสียเซลฟ์จนบางทีอาจนำไปสู่การเสียชีวิตเพราะทนความชอกช้ำใจไม่ไหวคนประเภทนี้จึงนับว่าเป็นพวกที่เราระวังได้ยากที่สุดแต่ก็ต้องระวังให้มากที่สุดเพราะความหลอกลวงอยู่ในใจของคนที่คิดการชั่วสุภาษิตบทที่12ข้อ20อย่างไรก็ตามยังมีบางคนที่เป็นดุจของขวัญสำหรับชีวิตของเราเพราะเขาคิดดีและทำดีต่อเราอย่างจริงใจและเป็นพรต่อเราเขาจึงเป็นคนแบบที่ใครๆก็ต้องการรวมทั้งตัวเราเองด้วยครับและคนอื่นๆก็ต้องการให้เราเป็นคนแบบนั้นต่อเขาด้วยเช่นกันพี่น้องที่รักครับหากความคิดของคุณคือตัวกำหนดคุณภาพชีวิตของคุณหากคิดต่ำคุณภาพชีวิตก็ต่ำหากคิดสูงคุณภาพชีวิตก็สูงขึ้นตามไปด้วยมีคำเตือนสติที่ดีว่าเท้าไม่ใช่ของต่ำหากมันพาคุณขึ้นสูงในชีวิตของคุณได้หัวไม่ใช่ของสูงหากมันมัวคิดถึงแต่เรื่องต่ำๆวันนี้คุณพร้อมที่จะเป็นของขวัญจากพระเจ้าสำหรับโลกนี้ผ่านการเป็นคนคิดดีและทำดีอย่างมีคุณภาพต่อคนอื่นๆอย่างนี้ไหมครับโลกกำลังจ้องมองคุณอยู่และรอคอยคำตอบนี้จากคุณด้วยใจจดจ่อขอพระเจ้าอวยพรครับค
คำหนุนใจประจำวันจากพระวจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัติถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ